สวยแน่สวยแน่สวยแน่เดี๋ยวหมอจัดให้ในเวอร์ชันที่เป็นพี่ยองเองเลยนะคะจะเป็นนิวยองกันวันนี้เนาะรีเควสหมอเป้เลยจ้ะเติมเต็มในส่วนที่เราขาดไปมันมั่นใจขึ้นร่องแก้มที่พี่เคยมีอ่ะกับถุงใต้ตามันหายไปทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยฉันดูดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยกังวลที่สุดก็คือถุงใต้ตาแล้วก็ร่องแก้ม47แล้วรู้สึกว่าฉันมีหนังตามันไม่โอเคอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจเนาะถ้าสมมติว่าใครจ้องหน้าเฮ้ยมันต้องมองว่าฉันแก่แน่เลยแกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจเพื่อนผู้ชายไงมันบอกว่ามึงจะต้องแบบอายเพื่อนแล้วอยู่ในสังคมตรงนี้ไม่ได้คิดอย่างเดียวคือต้องสวยค่ะในเคสเนี้ยจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่เท่ากันของบริเวณกระดูกโหนกแก้มที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีใบหน้าที่ดูตกดูหย่อนคล้อยอันดับแรกเลยหมอจะเริ่มจากทำตัวอัลตราโฟมเมอร์ทีตัวนี้ก็จะช่วยในการยกกระชับผิวในชั้นสมาร์ทเป็นหลักหลังจากนั้นก็จะมาฉีดตัว HA หรือว่าไฮยาลูริกแอซิดก็จะเป็นบริเวณขมับนะคะแล้วก็มียกหน้าขึ้นวงบริเวณแก้มตอบนะเพื่อให้ใบหน้าดูละมุนมากขึ้นแล้วก็เป็นบริเวณใต้ตาแล้วก็ร่องแก้มเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะคะบริเวณใต้ตาดูดีขึ้นร่องแก้มเองก็ลายดูตื้นขึ้นช่วงโหนกแก้มดูเด่นน้อยลงเนาะทำให้ใบหน้าโดยรวมแลดูละมุนขึ้นชัดเจนตอนนี้ก็เราทำเสร็จแล้วนะคะตรงบริเวณขมับก็จะช่วยยกหนังตาให้ดูเปิดขึ้นบริเวณใต้ตาช่วยลดความเด่นของถุงใต้ตาลงบริเวณร่องแก้มแก้มตอบซึ่งหลังทำก็จะเห็นว่าทำให้คนไข้แลดูอ่อนเยาว์ขึ้นชัดเจนนะคะสุดท้ายนี้หมอก็จะใช้มาดูแลในเรื่องของริ้วรอยให้ใบหน้าดูเรียบเนียนแล้วก็ดูตึงขึ้นแบบเป็นธรรมชาติมันมั่นใจขึ้นเพราะว่าร่องแก้มที่พี่เคยมีอ่ะกับถุงใต้ตามันหายไปโหนกแก้มเมื่อก่อนเนี้ยของพี่มันจะเห็นชัดมากเลยแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าหน้ามันละมุนขึ้นหน้าดูอิ่มเอิบอ่ะหน้าไม่โทรมเพื่อนมันก็แอบบอกเฮ้ยมึงดูดีขึ้นเว้ยตั้งแต่มึงไปทำมาอะไรประมาณนี้เพื่อนที่อยู่อเมริกาค่ะเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวกลับมาจะมาทำเลยรีเควสหมอเป้เลยจ้ะหมอเป้น่ารักมากใส่ใจแล้วก็ดูจุดบกพร่องของใบหน้าเราแล้วเขาก็เหมือนแบบเติมเต็มในส่วนที่เราขาดไปอ่ะประทับใจหมอเป้มาก